สวัสดีครับวันนี้นี่ที่โชว์อยู่เนี่ยนะฮะอยู่ในคอผมเนี่ยก็คือเป็นผ้าไหมแท้ของสุรินทร์เรานะพี่สาวเพิ่งให้มาเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดราคาหาซื้อกันยากนะราคาแพงฮะพันหลักพันขึ้นนะฮะนะอันนี้ของแท้เลยก็จังหวัดสุรินทร์เรานี่ก็เป็นแหล่งผ้าไหมดีเหมือนกันนะฮะสุดยอดเลยนะโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงกันก็คือที่บ้านแค่ท่าสว่างป่ะผ้าไหมท่าสว่างก็มีชื่อเสียงระดับโลกฮะใครที่มาเที่ยวสุรินทร์แล้วก็ต้องได้ผ้าไหมกลับไปนะราคาที่ท่าสว่างในหลักพันถึงหลักแสนเลยนะเพราะฉะนั้นผ้าไหมของเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีมากันนมนานนะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของพวกเรานะมีการใส่ผ้าไหมเนี่ยถ้าใครที่แต่งตัวไปงานที่ไหนเนี่ยต้องมีผ้าไหมนะต้องมีการตัดชุดผ้าไหมมาแข่งกันสวยงามนะผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยขาดการส่งเสริมนะเรื่องของผ้าไหมเนี่ยถ้าเราส่งเสริมกันจริงๆเรารับรองผ้าไหมเนี่ยดังกระจายแน่นอนแล้วก็คนที่เลี้ยงไหมเนี่ยก็จะลืมตาอ้าปากได้นะอย่างการส่งเสริมให้คนไทยนิยมผ้าไหมหรือว่าข้าราชการไทยเนี่ยสวมผ้าไหมกันทุกคนนะอาจจะเป็นสัปดาห์ละ1วันก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีการส่งเสริมมันก็เลยไม่ค่อยดังนะฮะเราไปใส่ใจแต่สินค้าจากต่างประเทศมากเกินไปนะถ้าเราใส่ใจกันเรื่องของผ้าไหมไทยเราเนี่ยผมว่าประชาชนเราเนี่ยมันก็จะมีการแบบอยู่ดีกินดีนะคนที่เลี้ยงไหมคนที่ทอผ้าไหมเนี่ยก็จะมีงานทำตลอดแล้วก็จะเป็นการสืบสานประเพณีของเราเนี่ยให้ยั่งยืนมากขึ้นนะเพราะนั้นใครที่มีโอกาสมาสุรินทร์นะสนับสนุนนะผ้าไหมไทยเรานะลองอาจจะเป็นทอแบบพื้นบ้านนะตามบ้านนอกอะไรก็ซื้อได้นะถ้าซื้อตามบ้านนอกนี่ถูกครับนะตามที่เขาทอกันเองสวยๆนะแต่ถ้าเราไปซื้อที่บ้านทุ่งสว่างหรือว่าตามงานต่างๆนะอันนั้นแพงแน่ๆฮะนะเพราะว่าเหมือนกับมันมีชื่อเสียงแล้วนะแต่แค่นี้ก็สวยแล้วครับเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยให้ดูกันเนี่ยลายสวยเลยเห็นแล้วชอบเลยฮะคนสุรินทร์แท้ๆจะผ้าไหมเนี่ยของคู่กันนะมีกันทุกบ้านนะผ้าขาวม้าสโลงนะตัดเสื้อตัดผ้าถุงเนี่ยตัดชุดสวยๆนี่ก็เนี่ยแหละผ้าไหมสุรินทร์เราครับผมวันนี้ก็เก็บของดีจากเมืองสุรินทร์มาฝากกันนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ